ไก่งวงสีขาวนะครับผมสีขาวอะไรใช่ไก่งวงสีขาวครับชื่อพันธุ์อะไรชื่อเราเรียกสั้นๆว่าสมอไว้นะครับสมอไว้คือพันธุ์ในบรรดาไก่งวงเนี่ยครับที่มีทั้งหมดนะครับสายพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่เล็กที่สุดก็เรียกสายพันธุ์เบาครับสายพันธุ์เบาแล้วก็มันจะมีการเจริญเติบโตไวความแตกต่างจากสีขาวกับสีอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงฮะความแตกต่างก็มันแทบไม่แตกต่างครับแต่ว่ามันจะมีตัวเต็มที่ตัวเต็มที่มันตัวเบากว่าพันธุ์อื่นไก่เป็นตัวเล็กที่สุดในบรรดาไก่งวงทั้งหมดนะครับอันนี้คือแต่ก็มีความการเปรียบเทียบว่าไอ้ไก่งวงสีขาวนี่มันจะรสชาติจะอร่อยกว่าใช่ไหมรสชาติพอกันนั่นแหละรสชาติอร่อยกว่าพอกันนะเชื่อใช่ไหมเชื่อครับเชื่อมันอยู่ที่ฝีมือนะอยู่ที่ฝีมือลาบเชื่อมันก็เหมือนหมาดำเนี่ยหมาดำนี่โอ้ยเดี๋ยวหมาอร่อยกว่าคือเขาเชื่อว่าไก่ขาวนี่มันจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าเนื้อมันจะดีกว่าคนรวยเขาจะซื้อไปเลี้ยงเพื่อประดับบารมีเป็นนางพญาไก่ขาวในบ้านคนรวยๆเขาจะเลี้ยงเยอะเลี้ยงสี่ห้าตัวตัวหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่อย่างผมที่เอาเท่าไหร่ใส่ตัวราคาใช่ไหมครับถ้าพูดถึงราคาเราก็เอาที่เป็นกิโลนะครับตัวหนึ่งก็จะประมาณตอนนี้ก็ตัวละพันใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวละ 1,000 บาทประมาณนี้ขนาดนี้นะครับอันนี้เฉพาะสีขาวหรือทุกสีทุกสีอ๋อพันเราจะไม่แยกว่าสีนู้นราคาเท่านู้นราคาเท่านี้คือทุกราคาไม่แตกต่างกันราคาไม่แตกต่างเหมือนกันหมดแต่ว่าพูดถึงการขยายพันธุ์สีขาวจะไวกว่าพันเบาเลี้ยงยากกว่าสีอื่นไหมสีขาวก็ไม่ยากครับก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้สีขาวนี่มันจะขยายพันธุ์ได้ไวกว่าถ้าพูดถึงการฟักออกมาเป็นตัวนี่สีขาวจะเยอะกว่าเพื่อนด้วยนะครับถ้าไข่สัก20ใบนี่ไก่ขาวนี่จะออกสัก17 18นะครับการเจริญพันธุ์การเจริญพันธุ์จะไวกว่าสีอื่นอยู่ร่องๆแบบนี้ลมตกไม่มียุงที่นี่มันเป็นจุดด้อยมันก็คือเป็นที่น้ำท่วมครับเวลาน้ำมาในตรงแถวนี้ในเป็นด้อยแถวด้อยลูกหลังนี้นี่นี่นี่ผมถมขึ้นแล้วนะครับนั่นแหละถมขึ้นแล้วไหนไหนถมแบบทยอยถมไปเรื่อยๆปีที่แล้วนี่ปลานี่ขึ้นมาเกลือนเลยครับแถวนี้ปลาที่จะบ่อเนี่ยนะเป็นเกลือนเลยถมลูกหลังไหนไหนทำแล้ว